วัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ตามมาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับในการแก้ปัญหาน้ำบาดาลนะครับเวลาเราน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เนี่ยเราต้องผ่านการกรองนะดังนั้นเนี่ยนอกจากรีวิวเครื่องกรองแล้ววันนี้เราจะมาคุยครับว่าการติดตั้งเครื่องกรองที่ถูกต้องครับตำแหน่งที่การติดตั้งเนี่ยจะต้องเป็นยังไงเมื่อคลิปวิดีโอก่อนหน้าครับผมเอาเครื่องกรองที่เป็นตัวแมงกานีสเนาะมากรองน้ำบาดาลซึ่งขึ้นมาปุ๊บน้ำก็จะใสและใช้ได้เลยนะครับแต่มันมีปัญหาอย่างนี้ครับหลังจากที่ผมเอาน้ำใสที่ใสๆเนี่ยนะที่เป็นน้ำบาดาลเนี่ยมาพักเก็บไว้นะครับน้ำบาดาลเนี่ยมันเป็นน้ำดิบเนาะแล้วก็มันมีแร่อะไรต่างๆผสมอยู่ครับพอมันถูกพักไว้มันถูกเจอกับอากาศนะครับถูกเติมออกซิเจนเข้าไปมันนำให้น้ำเนี่ยเกิดการตกตะกอนนะครับหรือว่าออกซิเดชันกับแร่โลหะต่างๆที่มันอยู่ในน้ำครับทำให้น้ำเป็นสีเหลืองทำให้น้ำแดงหรือบางคนที่เรียกว่าน้ำเป็นสนิมนะครับก็บอกว่าอุ้ยกรองมันใช้งานไม่ได้ผลนะครับจริงๆการติดตั้งที่ถูกต้องเนี่ยน้ำที่เราดึงมาแล้วผ่านกรองแล้วเราต้องนำมาใช้เลยนะครับส่วนคนที่อยากจะเก็บนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะย้ายถังกรองเหมือนกันเพราะว่าผมก็จะเอาถังกรองของผมเนี่ยย้ายไปนะครับเพื่อที่เก็บน้ำบาดาลมาก่อนเนาะแล้วก็เอามาผ่านปั๊มแล้วก็กรองเข้าบ้านครับสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำแต่ละรูปแบบนะครับมันแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่ากรองทุกตัวอุ้ยกรองตัวนี้ดีแล้วสามารถแก้ปัญหาน้ำได้ทุกรูปแบบไม่ใช่นะครับเราต้องใช้สารกรองให้เหมาะกับสภาพน้ำเราด้วยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอย่างแรกครับน้ำบาดาลที่คุณจะนำมาใช้ได้นะค่า pH เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่า5เนี่ยน้ำมันจะเป็นกรดค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องนำมาแก้ไขนะโดยการเติมอากาศเติมออกซิเจนเข้าไปส่วนคนที่น้ำประมาณ 5.5 ถึง 7อยู่แล้วนี่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยแต่ส่วนคนที่ต้องเอาไปดื่มนะน้ำควรจะอยู่ที่ pH ประมาณ 6.5 นะครับหรือ7กว่านะอันนี้เราก็ต้องไปปรับปรุงคุณภาพน้ำอีกทีนึงส่วนคนที่ขุดน้ำบาดาลมาแล้วเจอน้ำเค็มหยุดไว้ตรงนั้นเลยนะครับน้ำคุณใช้ไม่ได้นะครับขุดหลุมใหม่ไปเลยนะเพราะการแก้ปัญหาน้ำเค็มเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆนะครับแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงครับการขุดบาดาลใหม่อาจจะราคาถูกกว่าทีสารกรองแต่ละอย่างเนี่ยแก้อะไรบ้างครับอย่างแร่เหล็กต่างๆหรือโลหะต่างๆนะครับหรือเรื่องกลิ่นในเบื้องต้นสีในเบื้องต้นเนี่ยแมงกานีสนะครับสำหรับบาดาลหลุมลึกเน้นว่าหลุมลึกนะครับน้ำบาดาลที่หลุมลึกเกิน15เมตรไปแล้วนะครับเป็นบาดาลจริงๆนะเป็นน้ำดิบจริงๆพวกนี้ใช้แมงกานีสแก้นะครับส่วนคนที่เป็นน้ำบ่อน้ำประปาหมู่บ้านอะไรที่ถามมานะครับอันนี้เราต้องใช้แอนทาไซต์นะครับในการแก้ปัญหานะครับมันจะทำงานในลักษณะเดียวกันครับพวกนี้เนี่ยมันจะกรองพวกสีสนิมสีเหล็กออกมานะครับน้ำโลหะน้ำแดงเนี่ยกรองออกหมดเลยนะส่วนคนที่ต้องการน้ำให้แบบสะอาดมากขึ้นนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับคนที่การน้ำกลิ่นบูดน้ำกลิ่นเน่าหรือน้ำมาจากประปาหมู่บ้านแล้วมีสีเราไม่พึงประสงค์นะก็ใช้สารกรองคาร์บอนครับสารกรองคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นตัวดูดสีดูดกลิ่นนะครับเราจะเห็นเครื่องกรองแพงๆหลายๆตัวเนี่ยเป็นคาร์บอนอัดทั้งแท่งเลยนะแต่อันนี้เราเอาคาร์บอนเหมือนกันถังใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการกรองเนี่ยมันสูงกว่าแน่นอนนะครับหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดนะว่าจะต้องใช้กรองเรซินด้วยหรือกรองเรซินเนี่ยดีที่สุดจริงๆไม่ใช่นะกรองเรซินเนี่ยจริงๆเราแก้ปัญหาอย่างเดียวคือน้ำกระด้างครับเวลาเราอาบน้ำแล้วตัวเราหนืดๆเหนียวๆนะอันนี้เราเรียกว่าน้ำกระด้างครับเนื่องจากน้ำมันมีหินปูนเยอะนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครที่น้ำมีหินปูนเยอะนะครับอาบแล้วตัวเหนียวเหนียวหนืดหนืดไม่ชอบนะครับเราก็สามารถใช้กรองเรซินนะครับใส่ไปโดยกรองเนี่ยเราจะต้องเรียงนะจากหยาบไปละเอียดนะครับเพราะนั้นอันแรกที่เราจะต้องใส่ก็คือแมงกานีสหรือแอนทาไซด์นะครับตามด้วยคาร์บอนนะครับตามด้วยเรซินแต่สุดท้ายครับปัญหาลึกๆนะเราต้องวิเคราะห์น้ำของเราเองแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปนะไม่มีอะไรเป็นสูตรสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกช่างมาติดเนี่ยเขาก็จะบวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเราไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเราทำเองนะครับค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าเยอะมากแน่นอนนะแต่ว่าเราก็ต้องทดลองไปเหมือนกันนะครับทีนี้ราคานะครับของถังกับสารกรองก็จะแตกต่างกันด้วยนะอย่างถูกสุดก็คือแมงกานีสกับแอนทาไซด์นี่จะถูกสุดนะเพราะว่าเป็นสารกรองเบื้องต้นนะครับเอาน้ำไปใช้ทั่วไปจบละนะครับตัวเดียวนะหรือใครอยากจะเอาไปใช้ในบ้านให้มันไม่มีกลิ่นอาบน้ำได้สบายๆเหมือนน้ำประปานะครับก็เพิ่มคาร์บอนซึ่งวิธีประหยัดแมงกานีสใส่ไว้ล่างนะครับหรือแอนทาไซด์ใส่ไว้ล่างนะแล้วคาร์บอนใส่ไว้บนแบบนี้ก็ได้นะคุณก็จะประหยัดใช้ถังเดียวเองสารกรอง2ตัวนะครับประหยัดกว่าส่วนใครต้องการใช้กรองเรซินนะครับเรซินจะเป็นกรองตัวแพงที่สุดนะครับหัววาล์วจะต้องเป็นหัววาล์วเฉพาะของเขามันจะต้องมีการเติมเกลือเข้ามาด้วยนะครับเป็นการล้างเรซินนะแล้วเราก็ต้องซื้อเกลือคอยมาล้างนะครับใครอยากจะได้นะครับตัวนี้ถังกรองก็ต้องแยกออกมานะแล้วก็สารกรองก็จะแพงที่สุดนะครับสำหรับเรซินทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถฝากผมสั่งได้เพราะผมสั่งตรงจากโรงงานเลยนะส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองติดตั้งให้ดูนะผมย้ายกรองอะไรเรียบร้อยแล้วเรามาดูว่าน้ำที่พักไว้แล้วน้ำบ้านผมที่มันเก็บไว้แล้วมันแดงเนี่ยมันจะหายไหม
สำหรับการติดตั้งถังกรองในวันนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งถังกรองแบบ2ใบครับลูกนี้เป็นลูกที่2แล้วนะผมใช้ถังกรองเนี่ยขนาดความกว้าง8นิ้วครับสูง44นิ้วนะครับแล้วก็การติดตั้งครับก็ให้เชื่อมกาวที่หัวฟุตวาล์วครับแล้วต่อกับท่อเสียบเข้าไปในถังให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาหินแม่น้ำครับมาล้างให้สะอาดนะครับล้างจนน้ำใสแบบนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นครับให้เอาหินกรองเนี่ยกรอกเข้าไปในถังครับความสูงเนี่ยประมาณ 2-3 นิ้วก็พอคือที่เราใส่หินลงไปก่อนนี่คือเพื่อให้ตัวน้ำมันโฟลว์ง่ายขึ้นแล้วหลังจากนั้นครับก็ใส่สารกรองคาร์บอนเข้าไปจนเกือบเต็มถังเลยครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะกรอกสารกรองยังไงให้มันเร็วนะครับก็ผมก็เอาขวดน้ำเนี่ยตัด2ข้างแบบนี้ใช้กับคาร์บอนหรือว่าเรซินเนี่ยสบายเลยนะครับก็เทลงไปอีกแค่นี้ครับสารกรองคาร์บอนนะครับมันเป็นสารกรองที่มีน้ำหนักเบานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะไม่ให้มันกระจุยกระจายข้างในถังเนี่ยให้เรากรอกหินกรองลงไปนะครับข้างบนอีกสักหน่อยนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองหลังจากนั้นครับก็ตัดท่อให้เสมอปากถังนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้เอาตัวหัวกรองครับใส่กับวาล์วเรียบร้อยครับอย่าลืมใส่โอลิงที่เราให้มาด้วยนะพอเสร็จแล้วครับก็เอาไปเสียบกับปลายท่อที่เหลืออยู่ครับแล้วก็ปิดให้สนิทครับตอนนี้ครับหลังจากเราประกอบชุดกรองเสร็จเรียบร้อยนะฮะจำไว้นะครับกรองต้องอยู่หลังปั๊มนะครับปั๊มเสร็จปุ๊บเข้ากรองแรงดันน้ำจะได้พอเสร็จแล้วครับอย่าเพิ่งเปิดระบบเข้าหากันนะเราจะต้องแบ็ควอชนะครับหรือว่าล้างถังทีละใบก่อนนะสังเกตที่น้ำออกมาตอนแรกครับยังไม่ใสครับเพราะนี่เป็นน้ำที่แบบล้างถังอะไรต่างๆครับให้เราแบ็ควอชไปเรื่อยๆครับหลังจากเรียนจนน้ำใสแล้วนะครับเราถึงจะไปล้างถังใบต่อไปนะครับให้ทำอย่างนี้ไปทีละถังนะให้เราเดรนน้ำออกอีกครั้งนึงครับแล้วก็เช็คดูนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะผ่านระบบกรองครับน้ำจะต้องใสฮะไปล้างกรองตัวที่2ต่อครับก็คือตัวคาร์บอนครับให้เราเปิดนะครับสลับสวิตช์นะครับปล่อยน้ำไหลเข้ากรองตัวนึงเลยสำหรับกรองคาร์บอนนะครับเราจะไม่ต้องเดรนน้ำเยอะแรงนะครับเราจะต้องปรับนะครับอย่าให้แรงดันน้ำเยอะครับให้น้ำเข้ามาเบาๆก็พอครับเพราะว่าคาร์บอนมันเบานะครับเราต้องใช้น้ำเบาๆฮะคนที่เดินน้ำครั้งแรกก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่านี่เป็นการล้างสารกรองนะถ้าเป็นแมงกานีสนะครับน้ำก็จะเป็นแดงๆนะครับส่วนถ้าเป็นคาร์บอนน้ำก็จะเป็นดำๆแบบนี้นะครับก็ปล่อยมันไปครับจนกว่ามันจะหายดำครับจนกว่ามันจะใสเลยหลังจากเรารอจนสารกรองสะอาดครับตอนนี้เราก็ได้น้ำใสๆออกมาแล้วนะครับนี่คือน้ำที่ผ่านกรอง2ระบบนะครับก็คือแมงกานีสกับตัวคาร์บอนเองครับน้ำก็ใสแล้วนะนะซึ่งน้ำนี้ครับเราสามารถใช้อาบได้นะใช้อาบได้ใช้ซักผ้าใช้ทุกอย่างในบ้านได้หมดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่เหมาะกับการดื่มนะครับถ้าใครต้องการนำน้ำไปดื่มนะอย่าลืมครับว่าเราจะต้องกรองมากกว่านี้นะใช้ระบบ RO reverse เติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้กรองแบบนี้นะครับไปใช้ที่บ้านนะครับสามารถสั่งได้กับผมเลยครับคลิปวิดีโอนี้ขายของครับส่วนตำแหน่งการติดตั้งนะครับถ้าเราดึงน้ำขึ้นมานะแล้วใช้งานเลยนะครับติดตั้งหลังบ่อบาดาลได้เลยนะครับส่วนคนที่ต้องการจะเอาน้ำไปพักเก็บไว้เพื่อใช้นะครับหรือสะสมเก็บน้ำไว้นะยามไม่มีน้ำเนี่ยแนะนำว่าให้คุณดึงน้ำบาดาลขึ้นมาเก็บในแทงก่อนพักน้ำนะหรือใครอยากจะเติมอากาศจะใช้ระบบเวอร์จูลี่ก็ได้คุณจะใช้ออกซิเจนตู้ปลาเติมอากาศเข้าไปก็ได้น้ำมันก็จะฆ่ากรดความเป็นกรดมันจะลดลงนะครับแล้วก็เก็บพักไว้ถังจะมีตะกอนนะอันนี้เราต้องคอยเคลียร์ตะกอนตูดถังเก็บน้ำด้วยนะครับแล้วใช้ปั๊มเนี่ยครับดึงน้ำที่เก็บผ่านกรอง1ลูก2ลูก3ลูกแล้วแต่เรานะครับเพื่อนำไปใช้งานแบบนี้น้ำก็จะใสครับแล้วก็ปัญหาน้ำแดงน้ำกระด้างน้ำมีหินปูนทุกอย่างจะหายไปหมดเลยนะครับวิธีนี้นะก็ลองไปปรับใช้กันดูให้เหมาะนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ